สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ DMC ดาม่ามีเดียออนซูมนะคะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของซูมไอดอลค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 17:30 นโดยประมาณนะคะก็ส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้ค่ะ2ช่องซูมนะคะที่ลิงก์ zoom072.comและ zoom072.com/dmz นะคะ2ห้องนี้นะคะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านทางห้องแชทกันได้ด้วยค่ะซึ่งรายการ Zoom Idol เนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่ปรับใช้และชีวิตมีความสุขประสบกับความสำเร็จค่ะและซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีโอกาสได้มาพบกับวัดพระธรรมกายได้มาพบคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ค่ะผ่านเรื่องราวนะคะจากสื่อรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างมากมายและที่สำคัญการเติบโตในต่างประเทศนั้นจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรต้องมาฟังนะคะขอต้อนรับค่ะคุณโยคิมบงกตเกษกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาผู้นำบุญวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชวิระสุชาดาและก็ขอสวัสดีทุกท่านที่มาพบกับเราที่ใน Zoom ในวันนี้นะครับทั้ง playback แล้วก็ณปัจจุบันนี้เลยนะคะก็โอ้ต้องสอบถามคุณโยคิมเลยนะคะในด้านของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาตรงนี้ทำหน้าที่ยังไงบ้างคะคือเวลาเราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาเนี่ยพอเรามีปัญหาเรื่องดวงตาเราก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาหรือว่า optometrist ที่เมืองไทยไม่น่าจะมีครับก็พอเวลามีคนมาปรึกษาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าต้องการยาเกี่ยวกับดวงตาเราก็จะเป็นคนจ่ายให้ครับอ๋อคือหมายความว่าเป็นผู้ที่แบบมีความเชี่ยวชาญในด้านของการดูแลรักษาแล้วก็จ่ายยาได้เลยโดยตรงแล้วก็จ่ายแว่นด้วยใช่นะคะก็เป็นหน้าที่สำคัญเลยเนาะเพราะว่าดวงตานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้มองเห็นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆมากมายเลยแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็จะมีแบบเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นหมอแบบทั่วๆไปนะคะในการดูแลแล้วก็ค่อยส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงแต่ว่าของคุณโยคิมก็คือดูแลโดยตรงเลยนะคะใช่ครับโอ้โหในแสดงว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าในเมืองไทยเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านดวงตาเนี่ยหมอตาเนี่ยหายากมากเลยแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็คือมีเยอะไหมคะในการที่จะดูแลคนไข้แบบนี้ก็เขาจะเรียกว่า primary care ครับคือว่าเป็นการดูแลขั้นต้นก่อนเราก็อยู่ในการดูแลขั้นต้นนั้นด้วยแต่ว่าถ้าคนไข้ต้องการที่จะต้องมีการฉีดยาในดวงตาหรือว่าต้องมีการรักษาต้อหินอย่างอื่นเราก็ต้องส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าคนไข้มีเบาหวานเราก็ต้องมีการขยายม่านตาแล้วก็ต้องตรวจดวงตาให้กับคนไข้คนนั้นครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานที่มีความละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเก่งนะในระดับหนึ่งเลยนะคะในการศึกษาเรื่องตาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสมาฟังนะคะเรื่องราวของคุณโยคิมเนาะกับการที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยากให้สมาชิกซูมได้มีโอกาสรู้จักกับตัวตนของคุณโยคิมก่อนนะคะก่อนที่จะมาเข้าวัดตัวตนอัธยาศัยหรือว่าความสุขตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะครับผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าผมพอลาโตขึ้นมาแล้วเราก็เข้าวัดเลยครับคือเข้าวัดตั้งแต่เด็กแต่ว่าที่นิสัยที่แย่หน่อยก็คือว่าเป็นเด็กที่เอาแต่ใจแล้วก็สปอยมาตลอดเลยอารมณ์ร้ายตอนนั้นคืออะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็ไม่ยอมเข้าแถวไม่ยอมรออะไรสักอย่างครับก็ถือว่าถูกโอบมาตลอดก็คือว่าคติตอนนั้นก็คือแบบ my way or no way จริงๆคือเ
ไม่ได้เป็นเด็กที่น่ารักเลยครับคุณสุตชอนนาั้นตก็ิรู้ตัวเองเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอัธยาศัยที่แบบว่าเราอาจมจันะเปลี่ยนไม่ได้นะตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังเด็กยังไม่ได้มีโอกาใสชม่าฝึกฝนอบรมตนเองแล้วคท่ีะนี้จุดเริ่มต้นล่ะคะรู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะก็คือว่ามีกัลยาณมิตรคุณพิตติ้งกัลยาณมิตรพันพิมลก็เขาก็เป็นเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วเขาก็ชอบเอาซีดีแล้วก็หนังสือมาให้ที่บ้านนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยคือเป็นเด็กนะเราก็ชอบดูซีดีอยู่แล้วเราก็เลยเอาพวกซีดีพวกยักษ์ซีดีพญานาคมาเพราะว่าเราเป็นสายชอบแฟนตาซีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆครับพอเรามาดูก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนั้นเป็นธรรมะแต่ว่าเราก็ดูมาเรื่อยๆเพราะว่าโอ้โหมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินเราก็ดูมาตลอดเลยครับแล้วก็พอลาเสร็จเราก็เริ่มมาดูเปรตตอนนั้นโตขึ้นมาหน่อยละมาดูเปรตแล้วก็มาดูมินิซีรีส์แล้วก็มีเคสสตัดดี้ฝันวิทยาตอนนั้นก็โอ้โหสนุกสนานแล้วพอเรามารู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมว่าถ้าเราโกรธต่อไปเนี่ยเราต้องไปภูมิยักษ์แน่ๆเลยเราก็เปลี่ยนอารมณ์ของเรากลายเป็นเด็กยิ้มง่ายกลายเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเชื่อฟังตั้งตอนนั้นยังจำได้เลยว่าตอนที่ไปวัดงอแงบอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายร้อนตอนนั้นไม่ค่อยมีแอร์อะไรมากมายก็เราก็บอกว่าไม่อยากจะไปวัดเลยแต่พอเรามาถึงวัดเนี่ยกับเย็นสบายก็นึกขอโทษในใจคิดว่าตอนนั้นนะครับที่เปลี่ยนจากอัธยาศัยที่แบบเกรี้ยวกราดไม่ยอมคนกลายเป็นเด็กที่นิสัยดีขึ้นนะครับ โอ้ก็ต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยกล่อมเกลาจิตใจได้เลยโดยเฉพาะการที่ได้มีโอกาสดูตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะสอนถูตักวเอตง้องได้เลยเหรอคะคุณโยคิมคืออันนี้ได้ถามคุณพ่อคุณแม่ไหมแบบเวลาเรานั่งดูซีดีแม่ครับทําไมอันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการถามเพื่อความอยากรู้ในวัยของตอนที่เป็นเด็กบ้างไหมคะครับผมว่าครูแม่ใหญ่สามารถที่จะตอบคำถามส่วนใหญ่เลยนะครับว่าเรามีคำถามอะไรในใจครูแม่ใหญ่ก็จะตอบตลอดผมไม่ได้ถามพ่อหรือว่าแม่อะไรเพราะว่าคิดว่าพอลาเราดูจากซีดีไปอ่านหนังสือพอเราพอลามันแล้วก็มาดูรายการฝันในฝันวิทยาต่อมันประติดประต่อกันเองอะครับผมไม่ได้มีใครมาสอนหรือว่าอะไรมากมายนอกจากสื่อสีขาวจากที่วัดพระธรรมกายที่ให้มาครับแล้วทีนี้พอดูสื่อแล้วมีโอกาสได้มาวัดตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่คะแล้วมาวัดเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราทํากิจกรรมอะไรกับผู้ใหญ่เขาได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องมีการแบบไปจับกลุ่มกับเด็กอื่นๆทํากิจกรรมอื่นๆในวัดอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณโยคิมได้เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะครับตอนที่เราเด็กๆก็เราก็จะตามพี่ติ้งพันพิมลตลอดเลยว่าเพราะว่าพี่ติ้งเขาจะใจดีหน่อยเพราะว่าพอเราไปทํากิจกรรมอะไรเขาก็จะพาเราไปด้วยก็ถือว่าเป็นพี่สาวในดวงใจตอนนั้นเลยครับว่าเขาพาเราไปทําแต่กิจกรรมดีๆตลอดตอนนั้นก็มีกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ที่เราได้สามารถที่จะไปเป็นอาสาสมัครกับเขาตอนนั้นก็อายุประมาณ12-13แล้วครับก็มีโอกาสได้เป็นอาสาสมัครแต่ว่าตอนที่เด็กกว่านั้นเราก็ตามพี่ติ้งบานพี่มนไปครับไปทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในวัดก็อยู่กับพี่ที่เขาพามาแล้วตอนนั้นเราประทับใจอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่เข้าวัดตอนแรกเนี่ยบอกว่าร้อนนะคะพอใชเข่้ามาเราก็รู้สึกเย็นนอกจากความรู้สึกเย็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราประทับใจในวัดพระธรรมกายตอนนั้นมีอะไรบ้างคะตอนนั้นพระวัดพระธรรมกายตอนนั้นยังมีจำได้ว่ายังมีหลังคาจากอยู่แล้วก็มีขอฉันคุณยายอยู่แล้วก็โอ้โหประทับใจว่าแบบรองเท้าอะไรวางเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำก็เรียบร้อยเต็มไปหมดเลยแล้วดูคนอยู่รอบกายเขามีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยครับ
เราก็เหมือนกับเราก็มีความสุขนะพอลามาที่นี่แล้วพอลาได้รับความรู้ดีๆจากสื่อธรรมะที่ครูไม่ใหญ่ได้สอนเราเราก็ถือว่าเรามาถูกทางละแล้วเราก็ชอบมาตลอดเลยพอลาไปประเทศไหนประเทศไหนคิมก็จะตามหาวัดนะครับเอาทีนี้ค่ะครับไปประเทศแรกไปที่ไหนแล้วก็ไปตามหาวัดได้ยังไงคะไปประเทศแรกตอนนั้นตอนอายุ12 ปีคิมได้มีโอกาสไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วพอลาเรารู้ว่าเราต้องย้ายไปสิงคโปร์เนี่ยปีแรกเราก็เหมือนกับเราก็ไปฝึกภาษาอยู่ครับคือว่าเรายังไม่มีอินดิเพนเดนต์อะไรเราก็ต้องทำตามกับโฮมสเตย์ตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอลาเราได้ออกมาจากโฮมสเตย์แล้วเราเข้าไปใน boarding school คือเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำเราก็คิดถึงวัดนะครับเราก็หาในอินเทอร์เน็ตว่าที่มีที่สิงคโปร์เนี่ยมีวัดหรือเปล่าก็คือตอนนั้นไปเจอวัดพระธรรมกายที่อยู่ตรงพะยาเลบ้าตอนนั้นเป็นอยู่ในตึกจำได้ว่าชั้น10 12หรือ13เนี่ยครับเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องตึกแถวเล็กๆเองครับตอนนั้นก็พระอาจารย์สมเกียรติเป็นทําหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็สร้างพอรามาเจอที่วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ก็มาบูชาครอบพระทุกวันแล้วตอนนั้นจําได้ว่าเราแบ่งค่าขนมของเราเนี่ยออกมาเอามาร่วมบุญกับพระอาจารย์ทุกๆครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นที่ไปจำได้ว่าเราไปซื้อพวก grocery พวกแบบของที่ซูเปอร์เอามาถวายท่านนะครับเราตั้งแต่ตอนนั้นมาเราก็เข้าวัดมาตลอดเลยก็คือว่าปีที่สองจากตอนที่อยู่สิงคโปร์จนถึงปีที่หกก็เข้ามาตลอดเลยแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานวิสาขบูชาร่วมงานวันเกิดหลวงปู่อะไรก็ร่วมมาตลอดเลยครับแล้วก็เราก็ได้รับชวนคนจีนแล้วก็เพื่อนคนไทยได้ไปวัดพระธรรมกายหลายรอบแล้วเหมือนกันครับโอ้โหนะคะก็คือใจเนี่ยแสวงหาอยากหาวัดแล้วไปอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไงคะก็คือพอเราเรียนจบไฮสคูลแล้วเราก็ต้องไปต่อมหาลัยเนอะเราก็เลือกที่จะมาออสเตรเลียเพราะว่าพี่สาวเราอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วพอเรามาถึงที่ออสเตรเลียเราก็หาวัดต่อ คืออาชีพของเราหาวัดตลอดก็พี่สาวก็ตอนนั้นวัดของที่เมลเบิร์นอยู่ที่มิวพาร์คเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ที่มิวพาร์คก็พอเราเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนกับรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าเป็นอะไรที่เราเติบโตปลูกฝังมาตลอดเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีๆตลอดเลยครับก็คือว่าเราก็สร้างบารมีต่อมาในวัดที่เมลเบิร์นแล้วก็พอลาวัดที่เมลเบิร์นย้ายไปที่ซันบรีก็ไปตามไปต่อตามไปสร้างบารมีต่อใช่ทีนี้ต้องถามในฐานะที่ก็คือน้องโยคิมก็คือว่าได้มีโอกาสไปต่างประเทศทีนี้ชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วยมีเทคนิคหรือวิธีการยังไงคะเพราะว่าโยคิมก็คือเข้าทั้งวัดแล้วก็ต้องไปเรียนใช้ชีวิตต่างประเทศเราบาลานซ์ชีวิตตรงนี้ยังไงแล้วก็สังคมที่เราต้องอยู่กับชาวต่างชาติเนี่ยเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะคือการบาลานซ์เราต้องมีขอบเขตเลยครับคือว่าเราต้องบอกเขาเลยว่าเราไม่แตะแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าเราตอนนั้นเราก็บอกว่าเป็นแค่รักษาสุขภาพบอกว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องการสูบบุหรี่เราก็ไม่ได้เราก็บอกว่าเราไม่สูบเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพของเราครับแต่ว่าคนที่ออสเตรเลียหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับเหมือนกับแล้วเขาก็จะไม่ยัดเยียดหรือว่าการขยันขยอให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำเราก็เลยสบายสบายเราก็เลยสามารถที่จะ
รอดพ้นแล้วก็เรารักษาศีลของเราได้ใช่โอ้โหเอาศีลเป็นที่ตั้งเลยนะไม่ว่าจะไปอยู่ตทอี่ไหนนเราก็คมรีับศีลเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันให้ชีวิตเราปลอดภัยแต่เห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตเลยอยากให้คุณโยคิมเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณโยคิมยังไงคะครับตั้งแต่ปี2020ซึ่งเป็นปี2563นะครับผมได้มีโอกาสทำงานเป็นเขาเรียกว่า mobile optometrist คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่แหละแต่ว่าเราต้องไปสถานที่ตอือ่างๆในประเทศออสเตรเลียตอนนั้นเราก็ได้โอกาสไปที่เมืองวากาวากาแล้วก็เขาบอกว่าให้ขับรถไปครับพิมก็ขับรถไปแต่ว่าตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุชั่ววูบไปแล้วเราก็ถูกย้ายตัวไปในโรงพยาบาลเพราะแล้วเราก็ไปตื่นที่โรงพยาบาลเลยอันนี้คืแอล้วสก็ภาพรถพอเราเรามาคิดดูแล้วเนี่ยอ๋อชีวิตนี่มันนิดเดียวจริงอัๆนพนีิ้มคืก็อสเลยภาตพอนรนีถ้ทกี็่เเลกิยดอุบัติเหตุเลยใช่ไหมคะใช่ครับรถคันนี้แหละครับทโอี่้เกิดอุบัติเหตุใช่ก็คืออย่างที่เห็นว่าเละคือแต่ตวอ่านนั้นคือกต็อนนยั้ันงคุณโยมีคิบมุญมีคิสดว่าตเริาไรหมอดมาได้เออตอนนั้นต้องถามเลยว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำไมถึงแบบคือเราวูบไปเองหลับเพราะขับรถนานอย่างเงี้ยหรอคะคิมไม่ทราบว่าวูบไปเองหรือว่าเพราะว่ามีรถมาชนเราทำให้เราสลบไปอันนี้เราก็จำไม่ได้ก็คือว่าก็ยังดีว่าที่เราจำไม่ได้เพราะไม่งั้นเราคงจะกลัวการขับรถนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรารอดมาได้เนาะแล้วก็เราก็ไม่มีdisability อะไรเราไม่มีการอะไรอะการอะไรหบัากดเจนู็่บนนี่ที่มันบาดเจ็บรุนแรงใช่เราก็ยังโชคดีครับก็คือว่าตอนที่ก่อนที่จะมาก่อนที่จะขับรถเนี่ยจำได้เลยว่าวันก่อนหน้านั้นยังไปที่วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นที่ซันบรียังได้โอกาสเช็ดตู้เย็นให้พระอาจารย์อยู่เลยพระอาจารย์รนก็อาจจะเปแ็ล้นวบุญที่เราได้สะสมมาตลอดคุ้มครองเอาไว้ครับก็คือตอนนั้นคือรู้ตัวอีกทีก็คือมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคใชะ่ใช่ตอนนั้นเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าเราเกิดอุบัติเหตุใช่แล้วจากอุบัติเหตุตรงนี้มันมีข้อคิดอะไรให้กับชีวิตของคุณโยคิมบ้างเผื่อว่าจะได้แชร์แนวความคิดให้กับสมาชิกซูมที่ได้ฟังอยู่ว่าโอ้โหเรื่องชีวิตเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรให้ชีวิตมันรู้สึกคุ้มค่าอยากให้คุณโยคิมได้แชร์หน่อยค่ะครับพิมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันหายมันสามารถที่จะมันจะดับไปในปลายเส้นขบจริงๆเพราะว่าเราผ่านมาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีเข็มขัดนิรภัยหรือว่ารถคันที่มาชนเราจริงๆเป็นรถกระบะนะรถทรัคนะครับรถกระบะใหญ่ๆถ้าเขาขับมาแรงอีกนิดนึงก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วพอเวลาเรากลับมาคิดดูแล้วเนี่ยตอนที่เรายังอยู่ในการรักษาตัวอยู่เราก็นั่งสมาธิมาตนั่งสมาธิแล้วก็มาทบทวนดูว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ได้ยืนยงเราอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในไม่สามารถที่จะอยู่จนถึงอายุ75ตามอายุขัยธรรมดาเฉลี่ยได้เราก็ต้องสร้างบารมีให้เราเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทั้งกายวาจาใจของเราต้องบริสุทธิ์ให้มากขึ้นเรามีตาบุญนี่แหละที่จะมาช่วยเราได้ตอนนั้นที่คิดนะครับคือผ่านช่วงเรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดของชีวิตมาแล้วเนี่ยนะเป็มนันยกา็แดจงะผเ่ราิ่ปมากจริงโอ้มันๆกใ็ชจะ่เริ่มคิดได้แม้แบบอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกแล้วเพราะว่าเราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะมาตลอดนี่คือความโชคดีของคุณโยคิมเลยทควีา่มโชคดีไม่ทอดทิ้งตั้ธงรรมะใช่ใช่เพราะว่าถ้าปกติเขาก็ถ้าเป็นคนออสเตรเลียปกติเขาก็คงคิดว่าเหมือนกับโอ้โชคร้ายจังเลยแต่ว่าของตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราอะโชคดีที่เราอะเกิดเรายังอยู่ต่อมาได้ครับพอเวลาเรามีชีวิตที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันเราจะเอาไปเที่ยวต่อเอาไปเที่ยวเตร่หรือว่าเราจะเอามาสร้างบารมีแล้วก็
คิดดูแล้วกันอใชื่มแล้วคุณโยคิมใช้ชีวิตต่อจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยเราได้ข้อคิดแล้วเราวางแผนชีวิตหรือว่าทำชีวิตของเรายังไงต่อคะก็ตอนนี้เราก็ค่อยๆรักษาศีลเพิ่มเพราะว่าคิมคิดว่าความบริสุทธิ์ของใจสำคัญมากๆครับคือตอนแรกเราก็เริ่มรักษาศีลแปดตอนแรกก็อ่ะวันอาทิตย์ต้นเดือนรักษาสักวันหนึ่งพอลาเสร็จก็รักษาสัก7 วันแล้วก็บางครั้งก็รักษาตอนวันพระแต่ว่าตอนนี้ก็รักษาทุกวันโอ้โอ้ต้อ งครัถบามเลยว่าเรายังก็อยู่ในช่วงของวัยที่กำลังทำงานด้วยเนาะไม่ได้เป็นวัยที่แบบอายุเยอะแล้วการรักษาศีลของคุณโยคิมอ่ะมันให้ความรู้สึกหรือว่ามันดียังไงกับตัวคุณโยคิมที่คุณโยคิมรู้สึกเลยนะคะว่าการรักษาศีลมันช่วยอะไรเราบ้างครับคือว่าหนึ่งอย่างก็คือว่าคิมรู้สึกว่าร่างกายของคิมเองเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเราตัดอาหารเย็นไปซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรกับร่างกายมากมายแล้วก็รู้สึกว่าการมีชีวิตที่เรียบง่ายการใส่ชุดที่เรียบง่ายการที่เราไม่ใช้น้ำหอมหรือว่าเราไม่ได้ดูไปดูทีวีซีรีส์อะไรอย่างนี้มันทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะบริสุทธิ์มากขึ้นเราก็สามารถที่จะยกจิตใจของเราที่อยู่ตรงนี้กลายมาเป็นขึ้นมาอีกหนึ่งฐานศีลของเราก็จะมากขึ้นแล้วก็พวกกายวาจาใจอะไรมันก็จะปรับปรุงไปเองอะครับคือว่าศีลไม่ว่าศีล 5ศีล 8หรือว่าศีลมากกว่านี้ล้วนดีหมดครับนะคะนี่เป็นข้อคิดเลยต้องบอกว่าใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยในการที่จะเป็นศีลป้องกันตัวเองแล้วก็รักษาศีลเพิ่มทับทวีคูณเพื่อที่รอดมาแล้วชีวิตหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้มข้นในการที่จะรักษาชีวิตนี้เอาไว้ต่อไปนะคะถูกเห็นต้บอองกว่าใช่มีเรื่องราวของการได้แปลคำสอนคุณครูไม่ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ใชแ่ปลครับแล้วเราไปแชร์ยังไงหรือว่าไปทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะยังไงบ้างอะคะครับฮิมโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าฮิมได้มารู้จักกับหลวงน้าสุธรรมโมหลวงน้าสุธรรมโมเนี่ยก็จะทำงานในโปรแกรมดิริที่เป็นโปรแกรมค้นหาหลักฐานวิชาธรรมกายเราก็ได้มีโอกาสที่จะแปลธรรมะบทความแล้วก็ได้แปลบทสาธยายหรือว่าบทสัมมนาของหลวงน้าเนี่ยเพื่อที่จะให้หลวงน้าเนี่ยจะได้สามารถที่จะเอาไปคุยกับชาวท้องถิ่นที่ออสเตรเลียได้แล้วผมก็มีโอกาสที่ได้ทำ YouTube เป็นของตัวเองด้วยครับชื่อช่องว่า My Daily Silence ก็คือว่าความเงียบของฉันทุกๆวันของฉันเราก็สามารถที่จะแปลการนั่งธรรมะเหมือนกับการนั่งบทเขาเรียกว่าบทนำนั่งใช่ไหมบคทะนำนั่งของหลวงพ่อมาเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าเราจะตัดเรื่องประสบการณ์ภายในออกเพราะว่าพระอาจารย์ที่ออสเตรเลียเนี่ยท่านแนะนำบอกว่าพวกประสบการณ์ภายในเนี่ยให้เขาไปศึกษากันเองแต่ว่าเราแค่บอกว่าเนี่ยเราเอาจิตใจเข้ามาในร่างกายนะแล้วก็เราก็พยายามที่จะขยายความสุขของตนเองอะครับอิมก็ทำมาได้สิบคลิปแล้วแล้แวล้วมีอยาผกจละทตอบำตร่อับเปไ็ปนยังไงบ้างคะคนเข้ามาฟังมากดฟังเยอะไหมคะชาวท้องถกิ่น็เนาะมีควพามอสประนใมจาณไหมครับพอประมาณแล้วก็จำได้ว่ามีคนที่รู้จักช่องของเราแล้วก็เขาก็เอาไปแชร์ต่อเหมือนกับเอาไปแชร์ให้กับสามีคุณฝรั่งหรือว่าภรรยาคุณฝรั่งหรือว่าเอาไปแชร์ที่ประเทศอื่นๆเช่นเคปทาวน์หรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีมาทักเหมือนกันครับโอ้มีโหคนมาบอกว่าโอ้โหทำไมทำได้ค่อนข้างดีจังเลยอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนกับปลื้มนะเราก็มันเป็นแพชชั่นของเราอยู่แล้วใช่ครับ
คือว่าเราเองเนี่ยเราก็นั่งสมาธิมาตลอดเลยแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะว่าพอเวลาเรานั่งสมาธิมา2 ชั่วโมงมานานๆตลอดทุกวันอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีความกลัวหรือว่าไม่ค่อยมีความเหงาเพราะว่าการที่เราต้องไปสถานที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหงาแต่ว่าพอเวลาเรามีสมาธิอยู่กับเราเนี่ยบอกฟันธงได้เลยว่าไม่เคยเหงาจริงๆพ่อแม่คิมก็ถามว่าคิมเหงาไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างนี้คิมบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเหงาอะไรเงี้ยครับคือสมาธิมันช่วยเราจริงๆนะคะช่วยให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนี่แหละนะคะการได้ทำสมาธิแล้วก็ทำช่อง YouTube เพื่อที่จะแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับชาวต่างชาติด้วยอันนี้แบบดีมากๆเลยนะคะโอ้โหบอกว่าเวลากระชั้นมาแล้วค่ะเหลือว่า3 นาทีนะคะต้องมาถามคำถามนี้เลยนะคะว่าความรู้สึกจากใจของคุณโยคิมเลยนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณโยคิมแล้วก็ครอบครัวบ้างคะครับให้มาให้ทุกอย่างครับแต่ว่าคิมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกให้คิมมาก็คือให้หนทางมันเหมือนกับให้ Google Map เรามาแล้วก็บอกว่าไปทำตามนี้นะแล้วมันจะดีก็คือว่าตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับบุญตลอดเวลาครับเหมือนกับเราก็พอเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ใส่บาตรกับพ่อแม่ตอนเช้าพอเราไปถึงที่ทำงานเราก็ปล่อยปลาทางผ่านทางซูมแล้วพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็บูชาเจดีย์ทางซูมแล้วก็พอเราดึกค่ำเราก็ช่วยหลวงน้าแปลภาษานู่นนี่แล้วก็นั่งสมาธิก็คือว่าให้ทุกๆอย่างแต่ว่าคือเหมือนให้หนทางในส่วนใหญ่เลยครับให้หนทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตใช่แล้วนะก็ะฟังด้วยแล้วข้อคิดข้อทำหรือว่าเป้าหมายต่อไปของคุณโยคิมเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรยังไงบ้างคะครับคือคิมยึดหลักง่ายๆว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีพอเวลาเรามาฟังคำนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเวลาที่เราสละมานั่งสมาธิ2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยที่คนเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอามานั่งสมาธิมันคุ้มแสนคุ้มสำหรับที่จะเข้าถึงความสุขภายในของตัวเองตอนนี้เราก็อยากจะช่วยพระอาจารย์ที่ออสเตรเลียและที่เมืองไทยต่อไปแล้วก็อยากจะร่วมสร้างสาขาปฏิบัติธรรมที่เมลเบิร์นให้สำเร็จนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมลเบิร์นชื่อว่าอาคารร่มธรรมให้สำเร็จแล้วก็จะทำ YouTube ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้คุณโยคิมนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเนาะยังรออีกมากมายกับการที่จะเข้าถึงสันติสุขภายในนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณโยคิมบงกตเกศสกุลนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะดีครับนะคะก็ได้ฟังเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลตัวเองนะคะที่สำคัญเลยที่คุณโยคิมบอกก็คือเรื่องราวของศีลแล้วก็สมาธิเนี่ยเป็นเกราะป้องกันในการรักษาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้มีความสุขแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ